ขอบพระคุณค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ปิยนุชค่ะก็จะสรุปสั้นๆ นะคะจะคล้ายๆกับของอาจารย์พิศนาก็คือเราออกแบบการเรียนรู้นะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิถีชีวิตเพราะนั้นจริงๆเนี่ยมันจะตลอดเวลามันจะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทำอย่างไรให้เด็กเขาสามารถเริ่มคิดแล้วก็วางแผนชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียงจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดจากประสบการณ์ตัวท่านเองไปอบรมคุณครูนะคะพอยกตัวอย่างอ้าวเมื่อคืนพวกคุณนอนอย่างพอเพียงหรือเปล่าครูจะเริ่มวิเคราะห์ได้เข้าใจเลยนะคะเขาบอกนอนอย่างมีคุณธรรมด้วยนะคะสวดมนต์ก่อนนอนไม่กรนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอนยังมีภูมิคุ้มกันต้องเขาบอกต้องห่มผ้าต้องใช้ความรู้เรื่องวิธีการปรับแอร์ในโรงแรมทำอย่างไรไม่ให้มันใช่ไหมคะเย็นเกินไปจะได้ไม่เป็นหวัดเขาก็จะวิเคราะห์ได้เลยเหมือนกับเด็กๆนะคะใช่ไหมแล้วก็อาจจะโยนให้เด็กได้คิดตลอดเวลานะคะเมื่อตอนเที่ยงทานข้าวอย่างพอเพียงหรือเปล่าครูได้แนวก็เนี่ยเธอคบแฟนอย่างพอเพียงหรือเปล่าเห็นไหมคะโยนคำถามไปแล้วก็จะสนุกในการคิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเมื่อทำเรื่องใกล้ตัวซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆที่อาจารย์ทิศาพูดถึงแล้วก็ท่านอาจารย์เลขาพูดถึงด้วยเนี่ยนะคะเขาจะคิดเรื่องใหญ่ๆได้คิดเรื่องที่สลับซับซ้อนต่อไปได้ตัวท่านเองอบรมคุณครูเนี่ยใบงานยากที่สุดคือเมื่อไปดูงานไปได้ความรู้ใหม่มาคุณจะใช้หลักพอเพียงอย่างไรในการรู้จักเลือกรับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆมาต่อยอดพัฒนางานตัวเองอันนี้ไม่ใช่ง่ายแต่สิ่งนี้สำคัญที่สุดในการอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์คุณครูต้องทำได้ก่อนแล้วก็ฝึกให้เด็กได้คิดที่จะเลือกรับข้อมูลเข้ามาในชีวิตของเขาถ้าทำแบบนี้ได้นะคะเด็กก็จะสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เรื่องที่หนึ่งสับสนใจนั้นชนะมากๆเลยว่าจากการที่ได้ขับเคลื่อนมา 4-5 ปีชัดมากว่าต้องเริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็กลมกลืนไปในวิถีชีวิตในแต่ละวันนะคะเรื่องที่สองนะคะอันนี้ขอพูดถึงตัวปรัชญาของสิ่งเพียงนิดเดียวนะคะว่าอันนี้คุณครูเข้าใจผิดเยอะขอพูดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับหลายท่านที่ฟังมาแล้วหลายครั้งก็ขอทบทวนกันแล้วกันนะคะความรู้กับคุณธรรมเนี่ยเป็นเงื่อนไขเป็นอินพุตที่จะสามารถทำให้เราตัดสินใจและปฏิบัติตนได้อย่างสามห่วงเราจะตัดสินใจได้อย่างพอประมาณเราต้องมีความรู้กับคุณธรรมต้องคำนึงถึงผู้อื่นต้องคำนึงถึงทรัพยากรต่างๆที่มีต่างๆนานาต้องมีคุณธรรมด้วยยับยั้งชั่งใจอดทนเพียรเราจะตัดสินใจและปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลเราก็ต้องมีความรู้กับคุณธรรมเราจะตัดสินใจได้อย่างมีภูมิคุ้มกันรอบคอบไม่ประมาทเราก็ต้องมีความรู้กับคุณธรรมจึงเรียกว่าเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การจัดการชีวิตจะเรียกว่าทักษะกระบวนการหรือก็ตามแต่ที่พอประมาณเป็นเหตุเป็นผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันเมื่อทำแบบนี้กับทุกๆเรื่องในชีวิตก็จะสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัตถุหรือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมนั่นคือเป้าหมายเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของปรัชญาของเสี่ยวเพียงเนี่ยจะมี3ส่วนซึ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องพอเพียงทั้งหมดเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของการใช้ชีวิตพอเพียงต้องมีความรู้เพื่อคุณธรรมทักษะในการกระบวนการจัดการอย่างพอเพียงคือ3ห่วงสุดท้ายเป้าหมายซึ่งก็คือ KPA ตามหลักสูตร51หรือหลักสูตรอาชีวศึกษาหรือหลักสูตรของกศน.และกระทรวงศึกษายังไม่ได้เคลื่อนมากนักเนี่ยนะคะก็คือสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมแล้วทั้งหมดตรงตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี42ว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องเป็นอย่างไรท่านลองไปอ่านดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของการเป็นรูปการเรียนรู้เพื่อให้เด็กไทยรวมถึงผู้ใหญ่คุณครูในปัจจุบันด้วยเนี่ยนะคะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะนี่ขอฝากเอาไว้เรื่องที่2เรื่องที่3นะคะสำคัญอย่างมากเลยเนี่ยนะคะคือปรัชญาของสิ่งพอเพียงมีรากฐานจากหลักพุทธซึ่งท่านก็พอจะทราบกันอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวท่านเองขับเคลื่อนมาแล้วมั่นใจมากคือใช้ได้กับคนไทยอย่างวิเศษที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าหัวท่านได้พระราชทานมาจากการสังเกตการเป็นอยู่ความคิดวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยจากประสบการณ์ของพระองค์ท่านในการพัฒนาประเทศ
ตกผลึกมาเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจแล้วก็พระราชทานให้คนไทยเมื่อขับเคลื่อนมาหลายๆปีดิฉันก็มีความมั่นใจมากเลยว่าอันนี้เหมาะกับคนไทยมากแล้วก็เหมาะกับชาวโลกด้วยแต่เรายังไม่บอกชาวโลกเราคนไทยนี่แหละสิ่งนี้เป็นภูมิปัญญาไทยอันประเสริฐเหลือเกินเราน่าจะสนใจแล้วก็ใส่ใจในการน้อมนำมาใช้ในชีวิตของเราอย่างจริงจังหรือไม่ฝากคิดดูนะคะเรื่องสุดท้ายบนเวทีเราพูดถึงคุณครูพูดถึงเด็กจริงๆแล้วสำคัญมากคือผู้บริหารสถานศึกษาเน้นพบว่าครูดีมีทั่วแผ่นดินแต่เขาจะรับโอกาสที่จะเป็นครูดีเต็มศักยภาพหรือไม่อยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาตรงนี้ฝากท่านผู้บริหารสถานศึกษาด้วยนะคะว่าท่านเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดในการขับเคลื่อนในสถานศึกษา อีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งยันได้มาจากงานวิจัยทำแบบสอบถามสถานศึกษาพอเพียงรุ่น2คือปี52ชัดเจนมากเลยว่าผู้ที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนในสถานศึกษาคือศึกษานิเทศศึกษานิเทศเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากที่ทำให้เราได้มีสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง1,261 แห่งอยากให้ทุกท่านที่ที่นี้นะคะได้รับทราบว่าบทบาทของศึกษานิเทศเนี่ยสำคัญมากไปทุกโรงเรียนเขาจะบอกได้เลยว่าศึกษานิเทศคนไหนมาช่วยเขามาช่วยเขาขยายผลช่วยเขาอย่างไรบทบาทของศึกษานิเทศดิฉันเองก็ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้มีมากน้อยเพียงไรในภารกิจของท่านในพื้นที่แต่สิ่งหนึ่งที่ศึกษานิเทศได้ช่วยกันทำให้เกิดการขับเคลื่อนปรัชญาของศรีทวีเพียงนั้นขอขอบคุณนะคะเพราะว่าสะท้อนจากทุกโรงเรียนนะคะว่าศึกษานิเทศมีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังสากลุ่มศึกษานิเทศผู้บริหารศึกษาและคุณครูเน้นคิดว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เราสามารถปลูกฝังอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียนค่ะขอบคุณค่ะ